สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคม2565รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่หลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกบ่อนเลี้ยงไหมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงการประชุมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนคือทางกลุ่มนำเสนอปัญหาเรื่องการเลี้ยงไหมไม่ได้ค่ะคือเลี้ยงไหมส่วนมากจะตายสมัยคิดจะเลี้ยงไหมตายในวัย5นะคะของกลุ่มของอำเภอราชไม่สาเหตุมันจะเป็นโรคเตอร์แล้วก็ตัวบวมนะคะที่จะทำให้ไหมตายขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะถ้าท่านเข้ามาพบปัญหาแล้วก็ขอฝากท่านช่วยเกษตรกรของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลบ้านเต่าด้วยค่ะเราประสบความสำเร็จในเรื่องด้านพื้นที่นะคะด้านพื้นที่ตอนนี้ก็คือขุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้แล้วค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะซึ่งพวกเราบางทีก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เราสามารถที่จะข้ามผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็ท่านก็มาให้กำลังใจเราเพื่อที่เราจะได้ดำเนินงานต่อก็ขอขอบคุณนะครับหลายๆภาคส่วนนะครับที่มีโอกาสได้ให้เรานะครับเป็นอะไรชนะได้มาเรียนรู้แล้วมีประสบการณ์ในการทำแล้วก็เราก็จะก้าวไปอย่างภาคภูมิใจโดยที่เรามีนะครับตัวอย่างที่เป็นแรงจูงใจที่จะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราต่างๆได้ไปก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหลายๆท่านหลายๆหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับไม่ใช่ว่าแค่ผมคนเดียวแต่เป็นกลุ่มและกลุ่มของเราก็จะขยายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรเกษตรกรนี้ให้มีคุณภาพต่อไปครับขอบคุณครับแต่มีโครงการนี้เขามาชีวิตเกิดก็ดีขึ้นค่ะแต่พอได้อยู่ได้กินมีสิ่งกระเบาบางลงปกติต้องกินได้รายวันมือละ200บาทพอกินแล้วแต่เขาร่วมโครงการเพื่อจะช่วยเหลือสนับสนุนทางเพื่อนก็หาทุนมาให้ค่ะคอยซัพพอร์ตต้องกินขาดเหลืออย่างเพื่อนก็เข้ามาติดตามผลงานตลอดต้องกินขาดเหลืออย่างเพื่อนก็หามาให้ลุงเก๋บ่มีทุนเพิ่นก็หามาให้ลุงเก๋ก็ค่อยขยับขยายค่อยหมุนทุกมื้อนี้ลุงเก๋ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็อยากฝากถึงบอกทุกคนว่าให้อดทนค่ะแล้วค่อยคิดค่อยสู้ค่ะสักมื้อนึงเดี๋ยวก็ผ่านนั้นไปได้ค่ะจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไปปวริปฏิภาณวัดกลุ่มงานสื่อมวลชนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา